ทุกคนครับในวันนี้นะครับเราจะมาทำการดู most popular map นะครับซึ่งวันนี้เราจะดู most popular map ในแมปของ horror นะครับหรือว่าแมปผีนะครับที่ popular ที่สุดนะครับผมโอเคอันนี้มันจะเป็น popular map ที่บอกนะครับว่าแบบไหน popular สุดอะไรสุดเลยไงนะครับผมแต่ว่ารอบนี้นะฮะเราจะดูในส่วนของแมปผีนะฮะนี่ครับ horror map แมปผีที่น่ากลัวที่สุดจะเป็น Five Nights at Freddy's เวอร์ชัน 1.3 นะครับกับอันที่2ก็เป็น Poison นะครับอันที่3จะเป็น Five Nights at Freddy's อีกแล้วนะฮะอันที่4จะเป็น Alien นะครับผมอันที่5จะเป็น Granny นะฮะแต่ Five Nights at Freddy's นี่ผมว่ามันน่ากลัวยังไงวะเรามาดูเทรลเลอร์เขาก่อนดีกว่านะครับ Warning แมปนี้ทำเล่นคนเดียวนะจะบอกให้ก็ต้องเล่นแบบว่า Multiplayer Setting Found Option ESC Chat Show อะไรก็อย่างงี้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าผมรู้สึกว่ามันอาจจะมึนๆหน่อยนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดีกว่านะครับสำหรับเจ้าแมปที่เรียกว่า Five Nights at Freddy's นะครับผมผมไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนะแต่เดี๋ยวเรามาลองกดโหลดเล่นกันก่อนดีกว่านะครับผมมาโหลดเพื่อมาเล่นสักครู่นะครับเขาบอกแมปผีที่แบบดังสุดอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าดังมันคนดาวน์โหลดมัน 400,000 เลยอ่ะดูดิเนี่ยมัน 400,000 คนอ่ะเดี๋ยวต้องมาดูกันครับว่าเป็นไงอ่ะผมกดเปิดแมปมาแล้วผมอยากรู้จริงๆว่าเกมสี่เหลี่ยมจะไม่น่ากลัวอะไรมันก็แค่เกมสี่เหลี่ยมเปล่าอ่ะผมกดBegin Shiftดีกว่าครับอันนี้เหมือนว่าถ้าเกิดเรากดตรงนี้นะครับมันจะเป็นการเริ่มเกมนะฮะเอาล่ะเริ่มเกมปุ๊บมาถึงครับมันจะมีการให้เราดูนะครับว่าแต่ละที่เป็นยังไงนะฮะก็แค่ตุ๊กตาธรรมดาจะนี่ไงเวก็ปกติครับห้องน้ำปกติดี Backstage เป็นแค่หัว Palette Cove ตรงนี้น่าจะเป็นตัวของไอตัวหมาป่านะครับ Kitchen Audio Only Audio Only ด้วยรู้สึกว่าเขาให้ผมต้องฟังเสียงด้วยนะครับผมใส่หูฟังแป๊บนะทุกคนนะโอเคครับผมซึ่งหูฟังในวันนี้นะครับที่เรามาใช้นะครับคือหูฟัง MSI นะฮะโอเคครับตอนนี้เราฟังเสียงก่อนนะฮะเอาล่ะต่อไป West Hall นะครับผมก็ไม่น่ามีอะไรฮะโชว์สเตทเหมือนเดิมดีกว่าทุกอย่างก็ปกตินะครับอันนี้ก็ปกติครับมันไม่มีอะไรที่มันผิดปกติเลยนะครับทุกคนจากที่เราดูกันเดี๋ยวเรามาดูนี่กันดีกว่าครับเรามาลองเปิดไฟดีกว่าย่อไฟเปิดสิก็ไม่มีอะไรนะครับจากที่เราดูไว้นั่นสิทำไมวะมันมีอะไรวะเนี่ยทุกอย่างก็ปกตินะครับจากที่ผมดูไว้อิสฮอร์เนี่ยมันก็ไม่น่ามีอะไรนะครับสำหรับคืนแรกของมันนะผมน่าจะผ่านไปด้วยดีนะฮะก็ you may please leave multiple time you active คืออะไรตอนนี้ครับคิทเช่นมันก็ให้เราฟังเสียงเดียวแต่มันก็ไม่มีเสียงอะไรฮะโชว์สเตททุกตัวก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือเจ้าเฟรดดี้ชิกะอะไรเงี้ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมฮะไม่มีอะไรก็ไม่น่ามีเลยครับงั้นผมกลับมาที่เดิมดีกว่าโอเคผมว่าเปิดเสียงทุกอย่างหมดแล้วว่าก็ได้เปิดหมดแล้วนะโอเคซึ่งประตูห้องนี้ก็ปิดได้ด้วยนะครับดูดิทุกคนอ๋อปิดเพื่อนโอเคฮะอันนี้เห็นไหมคือมันปิดได้ด้วยนะครับเฟี้ยวมากชอบผมปรับได้ทั้งสูงไปมาเลยโอเคได้ละโอเคฮะทุกอย่างก็น่าจะเริ่มง่ายครับแต่เมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงอะไรสักอย่างนึงขอกดโชว์สเตทก่อนอยู่ที่เดิมอยู่ไม่มีอะไรตอนนี้น้องๆน่ารักอยู่นะครับยังไม่มีใครมานะครับผมเป็นเรื่องดีฮะยังไม่มีใครมาครับโอ้โหแมปสี่เหลี่ยมเกมสี่เหลี่ยมมาใส่ Final Fantasy เดี๋ยวตลกไอ้นี่มึงอัดเหลี่ยมมันจะเหลี่ยมผมวะทุกคนไอ้นี่มันจะเหลี่ยมผมเดนิ่งรูมเลสรูมไปไหนแล้ววะโหอยู่แบ็คสเตจแล้วครับอยู่แบ็คสเตจแล้วครับตอนนี้ฮะโผล่มาตัวนึงครับอยู่แบ็คสเตจแล้วฮะตอนนี้ถ้าเราจับตามองนะครับพี่แกอยู่แบ็คสเตจแล้วฮะไม่รู้พี่แกจะขยับมาหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดผมคาดสายตาคือมันน่าจะมีแบบให้เปิดเสียงเรียกเนาะเสียงเรียกเพื่อกลับไปแบ็คสเตจปิดประตูก่อนก็ได้เปิดทั้งประตูตอนนี้อะแบ็คสเตจครับผมอยู่ที่เดิมฮะเดมาหนุ่มมาครับที่โชว์หายตัวนึงครับชิกะผมวิ่งมาแล้วนะครับตอนนี้คืนแรกผมว่าผมไม่น่าจะรอดคืนแรกนะฮะแค่คืนแรกคืนเดียวนี้น่าจะไม่ไหวแล้วนะครับมองไงดีชีวิตคิดก่อนคิดเรื่องชีวิตก่อนแบ็คสเตจครับกับเลสรูมเปล่าเดนิ่งแอนเวียโอเคครับผมอยู่ที่เดิมอยู่ฮะแม่แล้วดูโชว์สเตจครับพี่หมีโอเคครับพี่หมีตัวเดิมยังอยู่ที่นี่ฮะเฮ้ยครับโอ้โหชิกะหายไปแล้วครับผมจังหวะนี้ชิกะอยู่ห้องน้ำครับอันตรายอยู่ตอนนี้ครับทางฮอลที่มันจะเป็นทางเดินมาหาเรายังไม่มีใครนะครับก็ยังปลอดภัยอยู่ครับเราเปิดกล้องดูเล่นๆก่อนแล้วกันนะฮะจังหวะนี้แค่เกมสี่เหลี่ยมจะไม่กลัวอะไรครับน้องๆโอ้โหผมกินขนมโชว์ยังได้เลยนะขนมรอปะเกมสี่เหลี่ยมกลัวอะไรอยู่ที่เดิมอยู่ดีไม่ต้องมาก็ได้ไม่ต้องมารักกันโอ้โหมาไงเนี่ยตลกโอเคตอนนี้รู้สึกว่าไอตัวถ้าพี่จะอยู่ใกล้ผมขนาดนี้ปิดประตูรอพี่ก็ได้เอาละมันก็ไม่น่ากลัวขนาดนั้นถ้าพี่จะอยู่ใกล้ผมขนาดนี้ผมปิดประตูรอพี่ก็ได้เอาละดูกันสิเขาบอกให้เรากดแท็บนะครับเพื่อที่จะดูเวลานะครับว่าเวลาตอนนี้กี่โมงแล้วกี่โมงแล้ววะ 3:00 น 6:00 นเช้าพระไม่ยังไม่ตื่น โอ้ยไฟดับอีกเงยดับเลยนะฮะเปิดไม่ทุกอย่างแล้วตอนเนี้ย 3:00 นอยู่โอเคฮะถึงเวลาดูกันแล้วโอ้โหอีคอคอนเนอร์พี่มาแล้วครับผมพี่มาไวๆอันนี้ครับเวทอไม่มีครับซัพพลายโคเซ็ตเหมือนเดิมฮะแต่พิชิกาผมนี่อยู่ทางอีทอคอนเนอร์แล้วนะฮะเอาล่ะกูพูดตรงๆกูไม่ต้อนรับอ่ะถ้าผมไม่ต้อนรับผมจะทำไงดีก็คือต้องปิดประตูไว้ครับไม่ต้อนรับครับที่นี่ที่สามอยู่เหรอเร็วๆดิเวลาผ่านช้าจังวะเฮ้ยพาวเวอร์จะหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยตลกกลับไปยังไม่กลับตัวนี้ยังอยู่ที่เดิมเวสอันนี้ยังอยู่ที่เดิมไม่ดีแดกกูหรอก
ไกด์แค่เกมผีไม่ได้แดกกูหรอกบอกเลยจะไม่กลัวอะไรวะพูดตรงๆไฟไนท์ผมก็ผ่านมาแล้วล่ะชัดเจนเหลือเกินไม่กลับสักที6โมงเช้าพระมาผียังไม่ตื่นยังไม่ตื่นโอ้ตีสี่แล้วครับทุกคนเปิดประตูต้อนรับวันใหม่อีสคืออีสทิศตะวันตกทิศตะวันตกทิศไหนวะนี่ตะวันออกปิดประตูตีนึงแล้วกันนะอันนี้น่าจะเป็นตะวันออกเพราะว่าพระอาทิตย์จะมาทางนี้และตกทางนี้เหลือแปดเหลือเก้านะครับแปดเหลือเก้านะครับตอนนี้แปดเหลือแปดแล้วครับ ตีหกโมงเช้ามันนานจัง ผมไม่เคยรู้ว่าถ้าเกิดเวลานานอย่างเงี้ยสิ่งเดียวที่ผมคิดได้คือการแพลงกิ้งนะครับแพลงกิ้งเนี่ยเป็นอะไรที่ใช้เวลานานโอ้ยแพลงกิ้งนี่เป็นอะไรที่ใช้เวลานานสุดแล้วนะฮะแต่นี่น่าจะนานกว่าแพลงกิ้งอีกนะครับผมหกโมงเช้าพระมาพียังไม่ตื่นโอ้ยไม่เล่นมากแล้วเกมโอ้ไม่ตกเลยโอ้เกมอะไรวะเนี่ยไม่รู้จักไม่เข้าใจเลยจิ๋วฟังใครข้างไม่เข้าใจเลยจริงๆเป็นแบบไปทุกคนครับในเมื่อเราดูแมปที่น่ากลัวที่สุดไปแล้วนะครับที่คนเล่นโหลดเล่นเยอะสุดเรามาดูแมปผีที่เก่าที่สุดกันดีกว่าครับผมแมปผีที่เก่าที่สุดนะครับในนี้นะครับก็คือว่าผมได้ทำการเปิดที่ Minecraft แมปแล้วมาแบบต่ำสุดเลยนะครับทุกคนมันคือ Darker Depth นะครับ Darker Depth มีคนดาวน์โหลดถึง 50,000 คนเลยนะฮะคอมเมนต์80นะครับผมเราดูแมปผีที่เก่าที่สุดของเราดีกว่านะฮะแมปผีที่เก่าที่สุดจริงๆโอ้มันมีแมปอื่นเยอะแยะเลยนะครับดูดิไนท์แมร์อะไรผมว่าอันนี้ทำดีไซน์แพ็คดีมากนะดูน่ากลัวดิโอเคครับแมปนี้นะครับผมเขาบอกว่ามันจะเป็นแมปว่าพัซเซิลนะครับแล้วก็หยุดไอซ์แลนด์นะครับผมมีแอมเบียนมีจัมป์สแกร์นะครับ1.7/10นะฮะ1.7/10นี่ผมว่าเวอร์ชันมันเก่ามากเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าแมปนี้เป็นยังไงนะทุกคนโอเคครับมาถึงเวลาเล่นแมปต่อไปกันดีกว่าครับผมแมปที่เก่าแก่ที่สุดนะครับ The Darkest Depth ทำตอนปี2014นะครับตอนนี้ปี2021แล้วก็คือ7ปีก่อนนะครับ7ปีก่อนผมอยากรู้ว่าแมปมันจะเอา What the fuck game cat เดี๋ยวมาตัดหานะเข้าก่อนปากบอก 1.7/10 แต่กูต้องใช้ 1.8 เปิดถึงจะไม่หลุดแม่งงจริงๆมาครับทุกคนถึงเวลาแล้วนะฮะกับแมปผีที่เก่าแก่ที่สุดอยากเล่นเหมือนกันว่าเป็นยังไงโอ้โหภาพนี่ดูแบบให้ความโบราณนะครับผมชอบมากเลยภาพแบบนี้มันจะเป็นแมปผีโบราณชอบใช้แบบชอบใช้ลิสต์แพ็คเนี่ยผมไม่เข้าใจทำไมมันจะอาจจะดูสมจริงนะครับข้างหน้าโอ้ดาร์กมูนนะผมเจอดาร์กมูนนี่นึกว่าต้องเอาไอแซคไปตบแล้วเอาใครมาเริ่มดีกว่าเอาเลยคือความกลัวความจริงคอนเซปต์หรือการโกหกและความจริงคืออะไรมันไม่สำคัญหรอกว่าตอนนี้นายอยู่ไหนตอนนี้เสียงของเรากำลังจะเริ่มหายไปตอนนี้คุณอยู่ในความกลัวคุณสูญเสียการควบคุมและบางทีนะสีอาจจะเปลี่ยนไปนำความจริงนั่นแหละทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่เอ้ยคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยให้ตายเถอะมันเหมือนเป็นสวนเลยโอ้ฉันคิดว่าฉันกำลังสะสมอะไรสักอย่างนึงฉันลองกดปุ่มแล้วก็ได้ยินเสียงมันเสียงอะไรวะเออฉันจำเกี่ยวกับเรือได้เปิดมาก็งงเลยฉันจำเกี่ยวกับเรือได้ฉันจำเกี่ยวกับเหมือนฉันโดนอะไรตีฉันตีมันหรือเปล่าใช่แล้วตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยไอซ์แลนด์เหมือนว่าตอนนี้เรือน่าจะแบบว่าโดนอะไรซัดจนมันล่มนะครับCrash ฉันเลยติดเกาะที่นี่แต่ทำไมล่ะนี่มันเกาะนี่นะฉันมาที่เกาะนี้งั้นเหรอโอเคฉันต้องหาที่พักหน่อยแล้วล่ะรู้สึกว่ามีบางอย่างคล้ายๆกับวอลบังเกอร์ก็คือเหมือนบังเกอร์สงครามนะครับผมว่ามันบังเกอร์สงครามจริงด้วยเหมือนสงครามโลกอะไรเงี้ยเป็นบังเกอร์สำหรับสงครามนะฮะมาดูข้างในกันดีกว่านี่ล่ะกดไปข้างล่างไปเลยโอเคไปแล้วโอเคฮะเปิดมาเจอกล่องครับผมโอ้ยหัวฉันโอ้ยสงสัยลิฟต์นายตกแน่เลยมันเป็นที่ที่ไม่ค่อยดีเลยฉันต้องใช้ชีวิตทั้งคืนอย่างนี้เหรอเนี่ยฉันอยู่ชั้นสุดท้ายแน่เลยตอนนี้ไอ้ตายเถอะนะฉันต้องหาทางออกที่นี่หน่อยแล้วเอาล่ะรู้สึกว่ามันจะมีจดหมายแล้วด้วยนะครับที่ผมเขียนอันนี้ขึ้นมานะเพราะไม่รู้ว่ามีคนตกมาที่นี่หรือเปล่าผมพยายามที่จะโอ้ชอยูมิลเลียนเยียร์ทั้งล้านปีเลยนะครับโอเคมันอ่านเยอะเกินไปผมรู้สึกว่ามันเกินโควต้าอ่านหนังสือแปลประทัดผมแล้วนะเอาล่ะอันนี้คือการ garbage นะครับหรือว่าที่ทิ้งขยะนะจ๊ะอุปกรณ์อย่างนี้เป็นอกพงอกแพงนะครับกับเซคเกิลพอดีนั่นหมายอะไรเนี่ยผมไม่อยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วน่าจะทำเป็นโอ้เลเวอร์จริงด้วยเคฟทำเป็นเลเวอร์ฮะเคผมรู้สึกได้แล้วว่าพอทำเป็นเลเวอร์เสร็จผมต้องหาทางเอาเลเวอร์เนี่ยไปเปิดนะครับมันเป็นเซคเกิลคีย์นะครับผมเฮ้ยนี่ไงเซคเกิลฟลอร์โอเควางแล้วกูจะวางยังไงกูทำเป็นเลเวอร์ไปแล้วอะวางไม่ได้เพื่อนผมวางไม่ได้ครับพี่ครับพี่ผมวางไม่ได้พี่ตายแล้วเคเดี๋ยวผมต้องหาทางผมเคมหมดเซิร์ฟเวอร์ก่อนเพื่อนมันวางไม่ได้จริงฮะจริงวางก็ได้วางนะครับขึ้นมาข้างบนต่อครับผมดูน่ากลัวอยู่นะฮะสำหรับแบบนี้ใช้ได้ตอนเลยช่องเก็บของครับอันนี้จะเป็นประตูครับผมไม่รู้มีอะไรสตอเลจผมว่ามันต้องมีจัมป์สแกร์ถอดหูฟังก่อนเพื่อความหล่อที่ผมไม่อยากจะจัมป์สแกร์อีกแล้วมันน่ากลัวอยู่นะจัมป์สแกร์ Minecraft เนี่ยนี่คืออะไรครับเหมือนว่าเปิดไฟนี่เกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเลยนี่แกทางลงข้างล่างเหรอเฮ้ยจะปุ่มด้วยกดปุ่มเล่น ไม่มีอะไรทำกดปุ่มเล่นข้างล่างครับนี่เห็นไหมมีบ้วนคิวอยู่ครับมันล็อกจากทุกอย่างเลยฉันพยายามหาทางหนีจากที่นี่แล้ว Run of Rat to Eat ก็คือเหมือนว่าต้องเหมือนไม่มีหนูให้กินแล้วครับผมแล้วเขาก็ยังคอนโทรลอะไรอยู่สักอย่างนึงในบังเกอร์นี้นะครับแบบมันก็ดูน่ากลัวดิใครอยากอ่านก็นั่งหาอ่านเองแล้วกันผมกลัวเหมือนกันครับจริงๆเอ็กซ์ตร้ารูมคีย์นะครับผมเสียงเฟซมึงปิดเฟซก่อนเราจะเอ็กซ์ตร้ารูมคีย์ครับผมเพราะว่าตอนนี้เราต้องหาเอ็กซ์ตร้ารูมนะฮะหรือว่าห้องเอ็กซ์ตร้านะครับห
้องเพิ่มเติมโอเคหาห้องเพิ่มเติมแบบอะไรก็เอ็กซ์ตร้ารูมผมไม่เข้าใจห้องเอ็กซ์ตร้าห้องเอ็กซ์ตร้าเอ็กซ์ตร้ารูมมันอยู่ไหนวะเฮ้ยอันนี้สตอเรจนะครับผมเอ็กซ์ตร้ารูมมันต้องได้อยู่ข้างล่างนะฮะเราโดดลงไปได้มั้ยโดดไปเลยแล้วกันความหล่อเท่โหแต่แบบมันมืดอยู่แล้วเนี่ยอันนี้คือห้องอะไรครับอันนี้เป็นลิฟต์ลิฟต์ก็อ๋อลิฟต์ตกที่เขาบอกกันว่าลิฟต์มันตกลงมานี่ไงเอ็กซ์ตร้ารูมครับเปิดไม่ได้ครับวางกุญแจแล้วเข้าไปเลยรูม1รูม2ครับผมรูมนี้ดูเหมือนจะมีอุปกรณ์ของให้ครับอ๋อฉันรู้สึกว่าบาร์บิสเนสมันกำลังพีเพิลแบบที่ว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่อ่านไปแบบรวดเร็วผมจะมาแบบสปีดรันแมปนะฮะผู้อื่นคิวครับเจอต่อพุทธบัจจ์มันจะบาดจะบ้ามันจะมันจะอะไรวะเนี่ยสปีดรันแมปต่อครับเอ้ามันเจอเหี้ยอะไรผมเมื่อกี้แต่ช่างหัวมันมันแค่ผีงๆผี1กูใจ10ผี1.8ไม่น่ากลัวหรอกเอามาดีกว่าเอาล่ะเราหนีจากผี1.8มาแล้วนะฮะอันนี้คืออะไรฟู้ดเซอร์ไพรส์เป็นอุปกรณ์ดีๆที่มีอยู่ตรงนี้โอเคประตูเก่าไม่ได้ใช้งานอีกต่อไปแล้วดีโอเคครับในที่เราหนีจากผี1.8มาแล้วนะฮะเมื่อกี้ผมเจอผี1.8วิ่งมาด้วยปิดแล้วไงผมจะอ่านผมหิวแล้วผมไม่สามารถที่จะเปิดไอ้ปัสตอนได้ต่อไปแล้วร้านค้าเนี่ยต่อไปแล้วน่าจะเป็นเพราะเศรษฐกิจพังนะครับไม่มีใครซื้อเหมือนประเทศเราตอนนี้ใช่เลยสงสัยนี่มันเป็นการจำลองแบบประเทศไทยชัวร์ให้ตายเถอะผมต้องมาเจอกับการจำลองประเทศไทยกันเหรอเนี่ยโอเคแล้วผมต้องไปทางไหนต่อดีว่าบางทีก็งงๆนั่นสิเหมือนว่าจะมีทางให้ไปเดี๋ยวมันก็ไม่มีทางให้ไปนะแบบบางทีแบบผมว่าแบบมันทำงงมากเลยโอเคครับตอนนี้ผมรู้สึกได้เลยครับว่าแบบนี้รู้สึกว่าเขาน่าจะทำการให้เราเล่นนะครับโดยการที่ว่าเราต้องทำการปีนไต่น้ำตกเข้าไปนะครับผมดูดิคือผมว่าเนี่ยมันเป็นแบบที่ผมว่ามันดูดีมากเลยจริงแต่ว่ามันทำให้เรามึนงงไปหน่อยนะฮะจากการที่มันเล่นนะครับคือผมรู้สึกมั่นใจได้เลยว่ามันต้องเนี่ยในควายเกตคอนโทรลคือแต่ละอย่างนะครับในแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่ามันมึนงงมากๆนะครับนี่โอ้โหก็ถามว่ามันก็ดูดีไหมครับมันก็โอเคอยู่นะครับสำหรับแบบที่เก่าที่สุดแต่ผมคิดว่าเก่าที่สุดมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามึนงงที่สุดนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าแบบมันยังน่าจะยังแบบยังไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมอันนี้ขอค่าโฆษณาสักครู่นะครับสำหรับคนไหนนะครับที่ตามหาคีย์บอร์ดและเมาส์ราคาดีอยู่นะครับผมแนะนำนี่เลย MSI Witcher GK 30 Combo นะครับผมมันคือชุดคีย์บอร์ดคอมโบกับเมาส์สุดคุ้มจาก MSI ครบพอดีนะครับจบคุ้มในกล่องเดียวนะฮะคือเป็นทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์ในกล่องเดียวเลยนะครับทุกคนครับแล้วก็คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมสามารถเป็นปุ่มที่กดได้มากถึง12ล้านครั้งเลยนะครับผมคีย์บอร์ดสามารถแกะละอองน้ำได้นะครับเมาส์ GM 11ใช้สวิตช์ Omron นะครับผมจะกดได้ถึง10ล้านครั้งเลยทีเดียวเชียวนะครับสวยงามสะดุดตาด้วยไฟ RGB นะครับและรับประกันยาวนานถึง2ปีนะครับถ้าเกิดพังเปลี่ยนใหม่ทันทีเลยนะฮะเป็นไงบ้างครับ MSI ตัวนี้สำหรับคนที่อยากซื้อนะครับลิงก์ใต้ description เลยนะครับผมปะนะครับก็สำหรับคลิปนี้น่าจบไปแค่นี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดผมเล่นแบบนี้จริงๆคือผมว่าใช้เวลาโคตรนานนะฮะดูดิคือทุกอย่างมันเป็นแบบนี่ขนาดแบบเก่าสุดยังใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับทุกคนเขาได้ทำมาดีมากๆนะครับที่ผมคิดไว้โอเคสำหรับคนไหนนะครับที่อยากเล่นแบบนี้หรือว่าแบบอื่นๆก็ทิ้งผมจะทิ้ง2แบบนั้นใต้ description นะครับผมโอเคสำหรับนี้ผมจะลาไปก่อนแล้วกันนะครับบายพอแล้วไม่เอาแล้วกลัว